ในขณะนี้นะคะท่านประธานพิธีได้จุดธูปเพื่อถวายสักการะพระญาติสุรินทร์ภักดีศิริรุจังหวางนะคะลำดับต่อไปค่ะจะเป็นการเปลี่ยนผ้าผูกเอวขององค์พระญาติสุรินทร์ภักดีศิริรุจังหวางที่อยู่เบื้องหน้านะคะโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญท่านพิจิตรบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และท่านวัฒนินตั้งทวีสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์นะคะได้ขึ้นเปลี่ยนผ้าผูกเอวนะคะซึ่งในปีนี้นะคะผ้าผูกเอวเป็นผ้าใหม่มัดหมี่สีม่วงนะคะเป็นความภาคภูมิใจของลูกหลานชาวโจสุรินทร์ที่ได้ทอเป็นพิเศษนะคะเพื่อที่จะใช้ในการผูกเอวให้กับท่านตลอดทั้งปี2567นี้ค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลกับลูกหลานของชาวสุรินทร์นะคะครับและหลังจากนั้นนะครับท่านประธานในพิธีท่านพิจิตรบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และท่านนายกวัฒนินตั้งทวีสิทธิ์ครับนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ท่านจะได้ให้เกียรติร่วมกันคล้องพวงมาลัยที่ของเงาขององค์พระญาติสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จังหวางครับซึ่งพวงมาลัยนั้นนะคะเป็นพวงมาลัยดอกดาวเรืองนะคะที่ร้อยด้วยหัวใจของลูกหลานชาวสุรินทร์นะคะดอกดาวเรืองนั้นมีความหมายที่เป็นสิริมงคลยิ่งนะคะนั่นหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองสุรินทร์และส่งให้ลูกหลานชาวโจสุรินทร์ได้รับผลแห่งความเจริญรุ่งเรืองนั้นด้วยค่ะท่านได้ของมาลัยที่ของเงาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำพาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองให้กับจังหวัดสุรินทร์และลูกหลานเราชาวจังหวัดสุรินทร์ทุกท่านทุกคนครับใช่แล้วนะคะลำดับต่อไปนะคะก็จะได้เรียนเชิญแขกผู้ใหญ่นะคะได้คล้องพวงมาลัยที่เราทั้งสองข้างนะคะเป็นการถวายสักการะนะคะซึ่งวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านประธานในพิธีนะท่านพิจิตรบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ครับท่านนุจริตบุญทันนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ครับท่านธวัชชัยถาวรสุจริตกุลพร้อมด้วยภรรยานะครับท่านผาสุขเจริญเกียรติท่านขมสอนพรมพิทยายุทธครับท่านรุ่งสง่านวลนุกุลแล้วก็ท่านพันเอกจิรัตช่วงฉ่ำนะครับท่านจักรีวัฒนุปถัมรวมถึงท่านจุราพงษ์รัตนไตรวงศ์ครับท่านอาคมทองสิริและก็ท่านสัทธเสกทองพร้อมด้วยภรรยาท่านประสัทธ์ชิคณะพร้อมด้วยภรรยาด้วยนะครับท่านข้าราชการท่านผู้ใหญ่ของจังหวัดสุรินทร์ของเราท่านได้ร่วมประกอบพิธีในการคล้องพวงมาลัยนะครับมือเป็นตัวแทนของลูกหลานชาวจังหวัดสุรินทร์นะคะได้ประกอบพิธีอันเป็นสิริมงคลนะคะค่ะและในลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านนายกวัฒนินตั้งทวีสิทธิ์ท่านได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีท่านพิจิตรบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ครับในช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงของพิธีเปิดงาน
รำบวงสรวงฉลองสืบศรัทธาพระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จำวางค่ะ